นีอื่นหมื่นแสนในแดนโลกพอยาโยกหลบลี้ลีกหนีได้แต่นี้หนึ่งซึ่งมีชื่อคือหนีตายหนีไม่ได้ใครไม่พ้นสักคนเดียวเรียนท่านประธานในพิธีคณะท่านสุขวิทย์บางสิทธิพลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานในพิธีในคืนนี้นะครับซึ่งเป็นคืนที่2ของการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพุทธกุศลให้แก่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมสมัยแข่งขันซึ่งเจ้าภาพในคืนนี้นะครับตามที่ปรากฏนั้นก็มีถึง5คณะนะครับซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏครอบครัวบุญประกอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและคุณสุมาลัยกรองแก้วนะครับซึ่งทางครอบครัวแข็งขันก็รู้สึกซาบซึ้งใจนะครับซึ่งทางผู้มีเกียรติได้ให้เกียรติมาในคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราเวลา19นาฬิกาถ้าเวลา18นาฬิกานะครับซึ่งเมื่อพระคุณเจ้าเดินทางมาแล้วก็ผมจะได้ไปเชิญท่านประธานในพิธีนะครับจะให้เกียรตินะครับจุดธูปเทียนหน้าพระองค์พระพุทธนะครับคือพระท่านสมเด็จพระสิทธิพลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้เก็บจุดเทียนหน้าพระองค์พระพุทธระดับต่อไปนั้นจะได้ไปเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.เปรืองกิตติพรนะครับได้เป็นประธานมูลนิธินะครับท่านเป็นประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏได้เก็บจุดเทียนหน้าพระองค์พระธรรมและนำไปต่อไปในเวลานั้นนะครับจะได้เชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญถาวรจักอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ให้เกียรติจุดธูปเทียนหน้าหีบศพของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมสมัยแข็งขันนะครับก็ขอนำเรียนลำดับให้ทราบเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วผมจะได้นำท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้กราบบูชาไหว้พระและรับเบญจศีลพระคุณเจ้าสี่รูปจะได้เมตตาสวดพระนิธรรมเจ็ดคำพีสองจบนะครับเสร็จแล้วกระผมจะเรียนเชิญผู้มีเกียรติสี่ท่านนะครับจะให้เกียรติทอดพระบรมสกุลดังมีรายนามดังนี้นะครับท่านแรกนั้นจะเป็นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัญญาการพานิชอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะครับท่านที่สองอาจารย์น้อยสีพ่ออดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ท่านที่3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เหมงทองชัยอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและท่านที่4คุณสุมาลัยกองแก้วนะครับทั้ง4ท่านจะได้ให้เกียรติทอดพระบรมสกุลนะครับส่วนการถวายพิธธรรมนั้นก็ได้ก็เจตจะมีเกียรติสี่ท่านดังนี้นะครับคือท่านแรกนะครับท่านสุรพลเอกโยคยะอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกานะครับท่านที่สองรองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์วงบุญมากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกำแพงเพชรท่านที่3รองศาสตราจารย์ดร.สมบัติโชติสิทธิ์นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและท่านที่4ว่าที่ร้อยตรีดร.มานพบุญประกอบนะครับซึ่งเป็นหลานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมสมัยแข็งขันด้วยได้ให้เกียรติถวายเครื่องทายทานในเวลานั้นนะครับก็ขอนำเรียนการเปลี่ยนการเป็นเครื่องต้นนะครับ
สอนอีกุลชรอันประปงโททนสนิงคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายทิ้งทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเรียนท่านประธานในพิธีคณะท่านสุขวิทย์รังสิตผลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวันนี้เป็นคืนที่2นะครับของการบรรเทากุศลส่วนพระที่ถามที่กุศลให้แก่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมัยแข่งขันซึ่งทางเจ้าภาพกำหนดสวดพิธรรมเป็นเวลา5คืนนะครับแล้วก็จะได้กำหนดพระราชทานเพลิงในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับนี่ท่านคุณเจ้าเสียรูปซึ่งจะเมตตาสวดพิธรรมนั้นได้ขึ้นมาอย่างอัศจรรย์แล้วนะครับสำหรับต่อไปกระผมจะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับคณะท่านสวดคณะท่านสวดพระสิทธิพลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติจุดทูปเทียนหน้าพระองค์พระพุทธขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับผมสีลานิยาจามะ
ปะติยัมปิปะยังพันติวิสุงวิสุงราคะนัทายะติสรณีนัสหะปัญจสีลานิยาจามะสาธุ ที่เดินนักโอปัจจัมปทา